คะนี่เลย TKF Racing เหมือนเดิมนะวันนี้เราจะพามาดูอะไรเราจะมาดูเจ้าลูกค้าขาเก่าขาประจำลูกค้าคนเดิมๆนะคะรุ่นเดิมๆที่มากันที่นี่เป็นประจำนะคะอย่างเจ้า GTR R35 นั่นเองหรือเจ้าน้องกอซิล่านะคะแล้ววันนี้เขาเข้ามาทำอะไรเข้ามาทำหนักไหมเสียตังค์เยอะไหมหรือโดนป้ายยาแรงไหมหรือว่าลูกค้าเนี่ยป้ายยาตัวเองไปดูกันเลยสำหรับวันนี้เราก็อยู่กับเจ้านิสสัน GTR ปี2017นะครับจากอาทิตย์ที่แล้วที่เรามีการอัปเกรดในส่วนของเรื่องล้อไปเนี่ยอาทิตย์นี้ก็ได้มาเริ่มงานในส่วนอื่นคือด้านอัปเกรดเกี่ยวกับเรื่องความแรงและสมรรถนะของเครื่องยนต์รวมกระทั่งถึงสมรรถนะของเบรกนะครับอุปกรณ์หลักๆเนี่ยก็จะมีเป็นของเกรดดี้เป็นชุดอินเตอร์ต่างๆของเกรดดี้เขาส่วนเทอร์โบก็เป็นเทอร์โบอัปเกรดของทาง TKF ในส่วนของระบบเบรกได้ทำการเปลี่ยนเบรกทั้งหน้าหลังเป็นเซรามิกเบรกของ Brembo ซึ่งในสเต็ปนี้เนี่ยคือสเต็ป GT7 แรงม้าก็จะอยู่ในระดับที่ประมาณสัก700ส่วนแรงบิดก็จะอยู่ที่ประมาณสัก900ถึง 1,000 ก็ขับสนุกนะครับเน้นการตอบสนองในการขับขี่บนถนนเป็นหลักนะครับเดี๋ยวไงลองติดตามดูครับคันนี้พิเศษมากเพราะอะไรมีเจ้าพ่อสำนักอย่างป้าป๊าหรือพี่แถม TKF นะคะพามาดูกันว่าของแต่งเขามีอะไรบ้างแต่บอกเลยนะคะว่าเจ้า GTR R35 สีส้มคันนี้จากที่ของที่ป้าพาไปดูเมื่อกี้ก็พอจะเดาได้นะคะว่าสูญเสียกันไปเท่าไหร่แต่ขอพูดตรงนี้เลยนะ TKF Racing เราไม่ยุลูกค้าซื้อนะคะลูกค้ายุตัวเองเท่านั้นค่ะแต่ตามไปดูกันเลยตอนนี้นะคะก็ได้ทำการนำเครื่องยกเครื่องออกมาเป็นที่เรียบร้อยการยกเครื่องนะคะก็ไม่ใช่ว่ารถมันจะพังนะคะการแต่งเนี่ยก็ต้องมีการยกเครื่องกันบ้างส่วนตอนนี้ที่ช่างกำลังทำอะไรกันอยู่อ่ะเปลี่ยนปั๊มติ๊กเปลี่ยนปั๊มติ๊กนะคะก็ตามสภาพก็เปลี่ยนไปนะส่วนของที่รออยู่ตรงนี้ก็จะเป็นอินเตอร์คูลเลอร์นะคะเหมือนที่ป้าแจ้งไปก็คือเป็นของเวดดี้เป็นยี่ห้อที่หลายๆท่านนะคะก็จะเป็น FC กันก็ยี่ห้อสากลไปดูขั้นตอนการทำกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามงานกันต่อเลยนะคะอ้าวน้องหายไปแล้วไอ้เจ้าน้องส้มของเรามันหายไปไหนนะตอนแรกจริงๆเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้อือหือเราได้เห็นแสงสีส้มของพระอาทิตย์อยู่ข้างหน้าไม่ใช่นะคะนี่เลยน้องเขาเข้ามาอยู่ในห้องไกโน่เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเจ้าGTR สีส้มคันนี้ซึ่งบอกเลยว่า
ได้ทำการใส่อุปกรณ์ตกแต่งที่ตอนแรกไปเรียบร้อยแล้วเยอะขนาดนี้ตอนนี้นะคะถึงเรียกว่าตอนสุดท้ายแล้วก็คือการทำระบบนั่นเองระบบคืออะไรคันนี้ได้ทำการเพิ่มแรงม้าแต่เพิ่มเท่าไหร่ก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปถามอาเฮียข้างในกันก่อนเลยค่ะคุณพี่คะว่าไงโอ้คุณพี่เอาเป็นว่าอย่างที่บอกนะคะคุณพี่เขาเคยเดินตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็คุณพี่ก็ช่วยเดินระวังหน่อยนะคะวันนี้ป้าทำอะไรบ้างคันนี้เหรอคันนี้เนี่ยหลังสุดที่เราอัปเกรดไปก็เป็นในส่วนของสมรรถนะเครื่องยนต์ก็เดินตอนแรกเราใส่พวกอัปเกรดพวกความปลอดภัยเนาะเบรกเซรามิกต่างๆความสวยงามแต่ตอนนี้เรามาทำเรื่องระบบก็เพิ่มความแรงเพิ่มความแรงก็คันนี้ก็จะมีการอัปเกรดในสเต็ป GT7 GT7 คืออะไร700เหรอประมาณก็อยู่ที่ประมาณ700แรงม้าโอ้โหเดาถูกนะแล้วเดิมๆคันนี้นี่มันเท่าไหร่จริงๆเนี่ย GTR เนี่ยถ้าดูจากสเปคเมืองนอกเนี่ยก็คือเดิมๆอยู่ที่570แต่จริงๆเนี่ยมาบ้านเรามันไม่ถึงหรอกเพราะว่าน้ำมันบ้านเราเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ555ใช่พอกเทนน้ำมันบ้านเราต่ำกว่านะแต่คันนี้เนี่ยนอกจากอัปเกรดในส่วนเครื่องยนต์แล้วเนี่ยในส่วนของซอฟต์แวร์ที่จูนลงไปเนี่ยก็ตั้งเป็น3 data ด้วยกันคือ data แรกเนี่ยก็สำหรับน้ำมันออกเทน95ที่เราใช้กันก็คือแก๊สโซฮอล์95นี่เหรอใช่ส่วนอีกมัพที่2เนี่ยก็จะเป็น E20 ราคานี้เติม E20 ได้เลยเหรอ E20 ได้คือจริงๆเนี่ย E20 เนี่ยจริงๆเนี่ยออกเทนก็เยอะออกเทนของ E20 จะอยู่ที่ประมาณ97มันก็จะทำให้แรงขึ้นนะแสดงว่าเขาเป็นน้ำมันที่ถูกและแรงใช่นั่นแปลค่ะทุกคนสนับสนุนให้ไปเติม E20 นะคะประหยัดไปเยอะเลยแต่คราวนี้เนี่ยถ้าอ่ะบางคนถามทำไมไม่ใช้ E85 คือ E85 เนี่ยมันจะทำให้การบริโภคน้ำมันเนี่ยมันดับเบิ้ลนะครับก็เลยปกติผมจะไม่ค่อยนิยมใช้นะครับสำหรับรถถนนอีกหนึ่งอะอะไรแมปที่3เนี่ยแมปสุดท้ายเนี่ยก็คือเอาไว้สำหรับอะคันนี้เจ้าของก็แบบต้องการแบบเอาไว้แบบปุ้งปั้งปุ้งปั้งไว้โชว์นิดนึงเขาชอบเสียงเหมือนประทัดท้ายรถอะไรประมาณนั้นวัยรุ่นหน่อยก็เลยทำให้ไอ้แป๊บๆเนี่ยที่เมื่อกี้ป้าบอกไงก็ให้รถมันดูวัยรุ่นหน่อยแต่บอกเลยเจ้าของเนี่ยอายุเยอะแล้วก็อาจจะเป็นพี่ชายป้าได้ก็เกิน60เกิน60ค่ะแต่พอดีเขาอาจจะเป็นคนมีรถหลายคันและที่ชอบเก็บด้วยที่ทำแมปแยกออกมาต่างหากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไปบางสถานที่เนี่ยเราไม่อยากให้มันเสียงดังก็สามารถเปลี่ยนเป็นธรรมดาได้อ๋อก็คือเผื่อบางโอกาสเนาะที่มันไม่ควรที่จะดังมากคือบางทีมันถ้าเราทำแค่แมปเดียวเนี่ยมันน่ารำคาญเรื่องจะมีหลายออปชันเพราะฉะนั้นไปดูขั้นตอนการจูนรถกันเลยค่ะI'm not afraid to die.
ยตากล้องเรานี่วิ่งเร็วอยู่นะเนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการจูนรถ GTR R35 คันนี้แล้วก็คันนี้เนี่ยก็ได้ใส่อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเข้าไปมากมายนะคะคันนี้ก็จะตกอยู่ที่1ล้านบาทมีทอนนิดนึงแต่ว่าก็ได้ไปเยอะอยู่นะคะตามรายการเนี่ยที่ได้ดูกันทั้งคลิปเลยไม่ว่าจะเป็นเบรกเซรามิกต่างๆนะคะก็เลยมีการอัปเกรดนะคะการจูนรถแล้วก็มีออปชันมากมายในการจูนรถนั่นเองซึ่งจูนรถ1วันท้วนค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเก็บงานกันอีกนิดหน่อยแล้วก็รอลูกค้ามารับรถได้เลยยังไงนะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากเข้ามาจูนนะคะรถต่างๆหรือเข้ามาเซอร์วิสเข้ามาแต่งเข้ามาเมนเทนแนนซ์นะคะTKF Racing ยินดีให้บริการเลยนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางตรงนี้เลยไม่ว่าจะเป็นมีคิดที่จะช่วยกันขายของกันสักหน่อยเลยก็ติดต่อได้ที่ช่องทางตรงนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ TikTok นะคะหรือว่า LINE และก็เบอร์นั่นเองนะคะโทรเข้ามาสอบถามกันได้ถ้าใครชอบคลิปนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้แจมด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากดูรถคันไหนสามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมรถคันนั้นวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ